วันนี้เมื่อ150ปีก่อนวันที่1มกราคมพุทธศักราช2406พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเปี่ยมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคาถาพระราชทานพระนามมีคำแปลอันเป็นมงคลว่าพระราชธิดาองค์นี้ทรงพระนามว่าสาวภาผ่องศรีเป็นพระราชบุตรีที่รักจงมีความสุขอย่ามีโรคมียศอันประเสริฐจงอย่ามีโทษในการทั้งปวงเลยอันใครผู้ใดผู้หนึ่งไม่พึงคุมเหงได้จะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากเป็นผู้มีอำนาจไม่หวั่นไหวด้วยเหตุเป็นอันมากจงรักษาไว้ซึ่งยศของบิดามารดาพี่ชายน้องหญิงให้ดีให้งามในการทั้งปวงพระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีต่อมาทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย